สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจวอลเลนคอมฟี่นะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษเลยนะครับก็จะเป็นน้องมนคาวีนะคะไปจับขายที่ช่องหนูนะคะเพราะว่าน้องจะพูดเรื่องเกี่ยวกับน้ำหอมเยอะมากแล้วก็จะเป็นพวกตัวแบบบทยั่วใครใส่บทใส่ยั่วต้องไปของน้องเลยโอเควันนี้น้องมนพี่อยากจะมาพูดถึงน้ำหอมแบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของพี่เป็นแบรนด์ที่พี่รักมานานแล้วก็แบบว่าในไทยอ่ะมันดิสคอนทินิวไปแล้วก็คือไม่มีขายในไทยแล้วหายากจะซื้อทีต้องฟรีอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่แบบพี่ appreciate กับมันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองมันแล้วปัจจุบันเนี้ยซื้อยังไงหรอเราอ่ะ pre order ครับหา pre order ตามร้านที่แบบว่าเขารับ pre อ่ะพวกร้านแบบขายน้ำหอม pre order อ่ะซึ่ง pre 1ทีอ่ะเดือนนึงมั้ยพี่โกกว่าจะได้เป็นประมาณ 30-45 วันซึ่งแบบว่าก็ต้องมีความอดทนและเอาจริงๆนะหลังจากเนี้ยถ้าเราไปซื้ออ่ะมันก็ต้องเป็นไบรท์เทสแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่มีให้เราทดลองแล้วไงตอนเนี้ยถูกปะเพราะมันยกเคาน์เตอร์ออกไปหมดแล้วก็คือต้องหลับตาซื้อถ้าเกิดมีกลิ่นใหม่ก็ต้องแบบเสี่ยงดวงคําแม้พูดตรงๆว่าที่ซื้อน้ําหอมเพิ่มอ่ะคือซื้อด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในแบบว่าในแบรนด์ของเขาแบรนด์ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือจะเป็นแบรนด์โลลิต้าเลมปิก้านะครับคำถามแรกนะคะต้องถามก่อนว่าเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในแบรนด์อะ DNA อะไรในแบรนด์ของแบรนด์นี้ค่ะที่แบบว่ามัดใจวอร์เรนคอมฟี่แน่นอนแบรนด์นี้นะครับไลเซนส์ของแบรนด์นี้เลยจริงๆก็คือตัว Ivy แล้วก็ตัว Licorice หรือชะเอ็มเทศใช่ไหมพี่โก้ Licorice yeah ครับกลิ่นมันจะมีความเขียวด้วยหวานด้วยแล้วแบบเรารู้สึกว่าอันนั้นคือตัวเป็นกลิ่นที่มันเป็นเขาเรียกเป็นไลเซนส์ของแบรนด์นะคือน้ำหอมของแบรนด์เนี่ยคือถ้าเราดมเราจะนึกถึงอะไรประมาณนี้แล้วก็คอนเซ็ปต์ของแบรนด์คือเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยมันตั้งธีมมาด้วยความแบบแฟนตาซีแบบความแบบเรานึกถึงแบรนด์นี้นะเราจะนึกถึงแบบป่าไม้ที่เป็นความแบบสีเขียวเข้มๆอลิซอินวันเดอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นซึ่งมันจะมีความแบบโลลิต้าเนาะเขาชื่อโลลิต้ามันมาจากแบบวรรณกรรมเนาะซึ่งแบบว่ามันเป็นเรารู้สึกว่ามันเกิดมาจากคอนเซ็ปต์ที่เราชอบความแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำหอมแรกๆที่เราลองของแบรนด์เนี้ยเป็นน้ำหอมผู้ชายซึ่งเป็นน้ำหอมผู้ชายที่แบบมันหาไม่ได้ในน้ำหอมผู้ชายแบรนด์อื่นหรอวันนี้มีน้ำหอมผู้ชายด้วยใช่คือจะบอกว่าน้ำหอมผู้ชายของแบรนด์เนี้ยไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆจริงๆทำไมไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะเพราะว่ามันมีความแฟมินีนอยู่ในนี้มีความแบบยูนิเซ็กซ์นิดนึงใช่มันยูนิเซ็กซ์มันใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วเรารู้สึกว่าคือของผู้ชายก็จะมีความเผ็ดของผู้หญิงเผ็ดที่นี่คือแบบมีความสไปซี่ของผู้หญิงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมเรารู้สึกว่าเราไม่เจอน้ำหอมผู้ชายแบรนด์ไหนเหมือนแบรนด์นี้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันอาจจะตรงกับจริตของเราอะไรเงี้ยงั้นเราเริ่มกันที่น้ำหอมตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับโอเคได้เราจะเริ่มจากอ่อนไปเข้มเนาะเพื่อความง่ายต่อการจากการดมเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยน้องคนนี้โลลิต้าเลมปิก้านะครับชื่อว่ากรีนเลเวอร์ตัวนี้คือน้ำหอมผู้ชายของแบรนด์โลลิต้าเลมปิก้าตัวนึงมีความเขียวมากแม่ทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองที่กระดาษให้ดูนะว่าแบบว่าดมแล้วหนูรู้สึกยังไงนะเป็นน้ำหอมวีแกนและไม่ทดลองในสัตว์ด้วยนะคะโอ้โหไม่ทดลองในสัตว์เป็นวีแกนนะฮะใครที่เป็นสายแบบวีแกนต้องชอบวีแกนคนที่ฟรีกรุบเกรบโอเคให้ลองดมก่อนมีความแบบโอตี้วูดดี้แล้วก็ยาแล้วก็มีความสงบอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบนะเพราะว่าแบบว่ามันมีความสงบโอตี้แต่ว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยติดทนนานหรือเปล่าเพราะว่าติดทนจริงหรอติดทนในที่นี้คือระหว่างวันอ่ะมันระหว่างวันสัก 4-5 ชั่วโมงมันอาจจะไม่ได้ซีราชเท่าตอนนี้แต่มันเป็นสกินเซนติดผิวคือโดนคือสกินชิปคือได้กลิ่นเพราะว่าฉีดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นสกินเซนแล้วนะฉีดตรงกระดาษอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าพอมันอยู่กับตัวของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาน้ำหอมอ่ะเวลามันอยู่บนตัวของเราอ่ะนะมันจะมีความดรอปขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในเมืองไทยเข้าใจปะแต่ว่าสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าปัจจุบันนี้พอฉีดในกระดาษก็รู้สึกว่ามันเป็นสกินเซนอะในขณะที่ถ้าเกิดฉีดแบบว่าพวกน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์อื่นๆอย่างเงี้ยเวลาฉีดในกระดาษอะมันจะมีความแหลมอันนี้ไม่อันนี้จะมีความแบบว่า
สงบและเป็นสกินเซนเลยถ้าเกิดเป็นคนที่รีบแล้วคือแบบว่าที่จะต้องแบบว่าฉีดน้ำหอมแล้วต้องการใช้น้ำหอมณปัจจุบันนี้แบบอีก5นาทีต้องแบบว่าเด็ดสึกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเซ็ตตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีความเอิร์ธตี้แบบฉันงงแล้วน้องสามารถพูดถึงน้ำหอมที่เป็นแบบแนวกรีนอโรมาติกให้เป็นน้ำหอมที่ดูบทได้เอาจริงๆแม่จริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสายกรีนหรือว่าสายมูดดี้อะไรเงี้ยก็บทได้เหมือนกันตัวนี้นะครับส่วนตัวผมอะผมเซนส์ได้ถึง1คือมีความแบบมีวานิลาแหละมีมิ้นท์แล้วก็มีความแบบมีความพีชอะพีชในอยู่ในนี้ซึ่งอันนี้เป็นกลิ่นที่มันอยู่ในแอคคอร์ดเขานะแต่สิ่งที่ผมรีมายได้โดยที่ไม่ได้อยู่ในแอคคอร์ดอ่ะผมนึกถึงการเอาใบเบซิลอ่ะมาล้างอ่ะแล้วกลิ่นตอนล้างเสร็จอ่ะในความรู้สึกของผมมันคือกลิ่นประมาณนั้นนะมันฟังดูมันแบบเอ๊ะมันจะหอมไหมวะแต่หอมนะก็เป็นความฉ่ำน้ำเออมันมีความฉ่ำน้ำในนี้มีความมินตี้อยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าแบบแตะแค่นิดๆมันทำให้พอแบบสปาร์กลิ่งกลิ่นขึ้นมาในความรู้สึกเราใช่คำว่าสปาร์กิ้งอ่ะบ่งบอกถึงของตัวเนี้ยได้อย่างดีมากเลยมันมีความแบบมันมีความทำให้เราแบบว่ารู้สึกคาร์มิ่งแล้วก็แบบรีเฟรชในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแปลกนะคาร์มิ่งแล้วก็แบบรีเฟรชแล้วถามว่าเราเคยได้กลิ่นแบบนี้ในน้ำหอมผู้ชายแบบนี้ไหมไม่นะเพราะว่าน้ำหอมผู้ชายบางทีมันจะแบบว่าค่อนข้างมีถ้าเกิดแบบว่าไม่วอร์มอุ่นไปเลยก็จะแบบสไปซี่แล้วก็มีความแหลมอันนี้ไม่แหลมก็อย่างที่บอกฉีดแล้วมันเป็นเหมือนเป็นสกินเซนเราอยากไม่ต้องรอผลิตสึกแบบรอ5นาทีเลยนะอันนี้คือแบบว่าฉีดปุ๊บพร้อมรบเลยเก๋ๆเลยลึกจังแล้วก็มีความโรแมนติกเราว่ามันไม่ดูเดือดพี่กบส่วนตัวพี่กบมองว่าคนไหนที่เหมาะกับการฉีดน้ำหอมประมาณนี้เขาไม่ใช่หนุ่มใช่ไหมดูไม่ใช่หนุ่มดูไม่ใช่หนองอะในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าคือเราอะได้หรอได้ก็ได้นะเขาว่าเราก็ต้องการความโพซิทีฟในชีวิตกลิ่นเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าแบบพร้อมสับพร้อมตกมันไม่ได้สับอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าสงบมันสปาร์กิ้งเหมือนแบบเหมือนนี้ด้วยนะเหมือนกินเหมือนมีความวานิลาแล้วก็ตัวส้มอ่ะผสมผสานกันด้วยอยู่ในตัวมันมีความแบบปาร์ตี้มีความแบบค็อกเทลอะไรอย่างน่ารักแล้วด้วยส่วนตัวพี่ว่าเรนคอมฟี่เนี่ยจะฉีดน้ำหอมอันนี้ในโอกาสไหนคะอันนี้ everyday ได้เลย everyday. อันนี้คือน้ำหอมที่สามารถ everyday ได้ในชีวิตผมเลยนะจริงๆเคยไปเที่ยวก็ใช้กลิ่นนี้อากาศร้อนๆกลิ่นนี้ก็ไม่ตายคือแม้ว่ามีวานิลาแต่มันมีความมิ้นความจินอยู่ในเนี้ยจินเล่าจินใช่ปะมันเลยทำให้แบบมันไม่ได้อึบเกินวานิลาในเนี้ยไม่ได้อึบเกินมันใช้ได้เว้ยพอพูดถึงวานิลาแล้วมีเนี้ยมีไวท์พีชอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นไวท์พีชในนี้นะแต่ว่าจะได้กลิ่นมิ้นท์แล้วก็วานิลามิ้นท์มันทำให้มีความรู้สึกแบบว่าสปาร์คกิ้งนิดนึงแล้วมีจินด้วยไงเนาะครับจินตลาดฮูลาบเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นแบบจินนี่จ๋าสำหรับกลิ่นนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วสำหรับพี่โก้ล่ะคะพี่โก้คิดว่าเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความโรแมนติกอย่างที่บอกแล้วก็มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวอ่ะมันเป็นเราอ่ะโดยส่วนตัวเราจะได้กลิ่นมิ้นต์กับกลิ่นน้ำก่อนในตอนแรกแต่ว่าพอเข้าไปช่วงมิดเดิลบุ๊กเราได้กลิ่นเป็นแบบซิตรัสส้มไม่ใช่ซิตรัสมะนาวหรือเบอร์กามอนเราได้กลิ่นเป็นส้มเคล้ากับวานิลาซึ่งเราว่ามันเป็นส้มวานิลาเวลามันเข้าไปด้วยกันมันเป็นเพอร์เฟกต์คอมบิเนชันที่มันให้ความรู้สึกว่าไม่ชีพแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเข้าถึงง่ายดูน่ารักแสดงว่าพี่โก้เห็นมันแล้วว่ามีความส้มกับวานิลาใช่จะมีความสปาร์กลิ่งของส้มแล้วก็มีความอบอุ่นนุ่มๆของวานิลาขนมบางๆโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หนึ่งถัดไปตอนแรกว่าจะตัดเป็นคลิปทีเนี้ยเอาแบบรวดๆไปเลยละกันว่าง่ายกว่าเพราะเราก็เหมือนคุยกันแบบเมาๆกันเนาะโอเคครับกลิ่นถัดไปนะคะเป็นกลิ่นที่ก็เบาเป็นอันดับ2ซึ่งเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายเช่นกันเป็นน้ำหอมผู้ชายตัวแรกของแบรนด์ Lolita Lempicka ฉันชอบแพคเกจจิ้งนั่นก็คือ O Masculine นะครับ O Masculine จริงๆอันเนี้ยครับเป็นแพคเกจจิ้งเก่าซึ่งจริงๆแล้วผมอ่ะมีแพลนว่าจะสั่งตัวที่เป็นตัว
ลอริตันปิก้าออมมาเปรียบเทียบกับตัวนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อๆไปนะครับว่ากลิ่นที่มันผมคิดว่าการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งมันก็น่าจะเปลี่ยนแอคคอร์ดบางอย่างจะมาดูกันว่าตัวเก่ากับตัวใหม่เอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้เราพูดถึงตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้เป็นน้ำหอมผู้ชายตัวแรกของแบรนด์โลลิต้าแลมปิก้านะครับแน่นอนตัวนี้ก็จะมีตัวไลเซนส์ของแบรนด์ก็คือตัว Ivy แล้วก็ตัว Licorice ที่ต้องมาแน่นอนตัวนี้ที่แบบว่าผมสนใจมากคือตัวสตาร์แอนนิสหรือว่าโปยกั๊กโปยกั๊กคืออะไรอ่ะโปยกั๊กเป็นสมุนไพรจีนใช่ไหมพี่กบอยู่ในเครื่องพะโล้อะค่ะเออซึ่งเฮ้ยมีสีดำๆมั้งเหรอพี่กบที่เป็นเหมือนจันทร์8กลีบเหมือนเป็นดอกไม้8กลีบก็คือโปยก็คือ8กั๊กก็คือกลีบซึ่งพอเราพูดอะเฮ้ยแล้วเครื่องพะโล้มันจะมาอยู่ในนี้เหรอวะใช่ไหมเดี๋ยวมาดมกันว่าน้องรู้สึกยังไงโอเคค่ะมาลอริต้าแรมปิก้าขวดเลิศน่ะฉันชอบเหมือนแบบเป็นแบบท่อนไม้อะไรอย่างนี้ถูกอันลิซิ่งวันเดอร์แลนด์จริงๆเดิมทีอะแพ็กเกจที่เขาสวยมากนะต้องบอกว่าแบรนด์เนี้ยเริ่มเมื่อก่อนนะช่วงก่อนหน้าจะปี2021อะเขาเป็นของเขาทำงานกับอมอร์แปซิฟิกของเกาหลีด้วยนะแพ็กเกจจริงก็ยังเป็นแบบนั้นได้กินดมแล้วรู้สึกยังไงจ๊ะมีความเซ็กซี่มากกว่าตัวที่แล้วคือกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่หนูจะไม่ฉีดตอนหนูรู้สึกว่าผู้ฉีดหนูจะรู้สึกว่าเขาเซ็กซี่มันอาจจะทำให้หนูขึ้นได้นะกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นเสื้อใหม่เวลาคุณเข้าไปแบบว่าในช็อปพวกแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีความแฟมิเลียเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งค่อนข้างที่จะคลีนเซ็กซี่บูดี้มีความบูดี้ไหมมีเออลดนะโอเคเลยอะแต่ว่าถามว่าตัวไหนอะยูนิเซ็กซ์มากกว่าการตัวแรกยูนิเซ็กซ์ว่าตัวเนี้ยออกไปทางแนวผู้ชายมากกว่าอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าโอมาสคูลีนใช่มันก็ออกไปแนวผู้ชายมากกว่าผู้ชายน่าจะใช้มากกว่าแต่ว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ได้ดูเป็นผู้หญิงแบบผอมตกเป็นผู้หญิงแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยแบบผอมตกนี่ส่วนตัวฮะส่วนตัวผมนะผมมองว่าตัวเนี้ยมันมีความเผ็ดกว่าตัวที่แล้ว มันมีความแบบสมุนไพรกว่าตัวที่แล้วอะในความรู้สึกเรามันรู้สึกเผ็ดจังไม่แน่ใจว่าป่วยกั๊กมันเผ็ดได้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกมีความเผ็ดนิดๆอ่ะใช่มันมีความแรงมีความเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบว่าเนกาทีฟนะมันมีความแบบพุ่งอ่ะมันมีความพุ่งมากกว่าตัวที่แล้วคือตัวที่แล้วมันเป็นสกินเซ็ตเนี่ยตัวนี้คือมันมีความเป็นน้ำหอมมากขึ้นและที่สำคัญตัวเนี้ยใครเกลียดก็อาจจะเกลียดถ้าผู้ชายคนไหนไม่ชอบแอมเบอร์ก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะแอมเบอร์ในเนี้ยใส่แอมเบอร์แน่นอนน้ำหอมผู้ชายส่วนมากก็ใส่แอมเบอร์นะน้องเป็นคนที่ฮาร์ดมากๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรานึกถึงน้องเราคิดคล้ายๆแบบน้องตรงที่ว่ามันเป็นน้ำหอมที่เรานึกถึงห้องเสื้อแบรนด์เนมอะห้องเสื้อแบรนด์เนมอะคุณที่เวลาเข้าไปแล้วมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบนี้แบบบางๆนะคืออันนี้เราฉีดปุ๊บมันก็จะแบบตึ๊บหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นกลิ่นแบบเจือๆหน่อยมันก็จะเหมือนเราเข้าไปในแบบช็อปแบรนด์เนมสักแบรนด์นึงเออรสเนี่ยพี่กบมีความเห็นว่าไงคะโอมาสคูลีนจริงๆต้องบอกว่าก่อนพี่โกจะให้คอมเมนต์น้ำหอมแบรนด์นี้เรารู้จักได้เพราะพี่โกจริงๆแล้วพี่โกแนะนำเราว่ามันมีไอดอลเกาหลีหลายคนที่เขาใช้แบรนด์นี้แต่ตัวนั้นจะเป็นตัวโลโอมาสคูลีนซึ่งเราเคยใช้หมดไปละ2-3 ขวดแต่มันก็ดิสคอนทินิวอันนั้นไม่มีขายเลยเราก็เลยมาใช้ตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็ด้วยความที่มันมีสมุนไพรเนาะแล้วมันก็มาพร้อมกับกลิ่นสีเขียวเราจะได้รู้สึกถึงไอเย็นไอเย็นที่ดมแล้วปลอดโปร่งอยู่ในจมูกแล้วก็มีความแต่ว่ามีความหวานนะสตาร์อานิสเนี่ยที่หรือว่าโปยกักเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรจีนเนาะที่มันจะให้เขาเรียกว่ารสหวานสุขุมนะคะมันก็จะมีความโปร่งอยู่ในเนื้อกลิ่นแต่ว่ายังไงก็มีความหวานคราวนี้เนี่ยพอมันเจอกับกลิ่นเขียวที่มันเป็นซิกเนเจอร์เนาะแล้วก็ลิโคริชเข้าไปเนี่ยเรารีมายเราถึงน้ำหอมดังๆบางตัวอย่างเช่นแบบตัวสไปบอมสไปบอมของผู้ชายก็จะเป็นประมาณคล้ายๆแบบนี้แต่ตัวนั้นจะรุนแรงกว่าตัวนี้ก็เรานึกถึงใครถ้าเกิดว่าดมนึกถึงใครนึกถึงพวกแบบคนที่แต่งตัวเป็นอ่ะแล้วก็เด็กๆน้องอะไรเงี้ยแต่งยังตามแฟชั่นอยู่เลยใสๆวอร์เรนทอมฟี่ไรค่ะใสๆใสๆคือคิดเหมือนพี่โกบุ้มรู้สึกคิดเหมือนพี่โกอย่างนึงคือไอความเย็นตรงที่พี่บอกว่าบุ้มนึกถึงอีป่า
ที่บุ้มพูดตอนแรกในความเป็นแบรนด์เนี่ยมันดูเป็นป่าที่เป็นอยู่ในป่าในแถบแบบตะวันตกอ่ะที่มันเป็นสีเขียวเข้มๆเข้าไปอะไรเงี้ยรู้สึกถึงความเย็นตรงนั้นแต่ถามว่ากลิ่นเนี้ยก็นึกไม่ออกนะว่าวอร์เรนคอมพลีทจะใช้กลิ่นเนี้ยรู้ไหมว่าใครใช้เธอหรอพี่แน็กโอ้ my god รู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นนางนะมีความแบบหอมตบแบบเก๋ๆดีแต่เราชอบเป็นหอมตัวที่เราชอบเลยระหว่างตัวแรกกับตัวนี้อันไหนเป็นซิงเกิลเซนมากกว่ากันครับตัวนี้แน่นอนตัวนี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้ใช้มาไม่รู้กี่ขวดแล้วจริงๆนับไม่ได้แล้วก็แทนที่จะซื้อแพ็คเกจจิ้งตัวใหม่ถ้าอยากรู้ว่าน้ำหอมฉันมากี่ขวดให้ไปที่ห้องคุณโกเซนดัสซินเพราะว่าขวดน้ำหอมที่ใช้หมดแล้วก็จะไปรวบรวมอยู่ที่ตรงนั้นไม่รู้ว่านางเอาไปทำอะไรนักหนาคือไม่รู้ว่าถ้าตามเจเจเปิดนางจะไปเปิดขายใส่น้ำหอมซีซีหรือเปล่างงขอถามหน่อยสิน้ำหอมซีซีอ่ะที่ซื้อแบบทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันของแท้จริงไหมแม่น้ำหอมซีซีที่แบบว่าเขาแบบเนี่ยเป็นน้ำหอมนิสซีซีแบ่งขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้ำหอมแบ่งขายก็ต้องดูความน่าเชื่อถือเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้คำว่าน้ำหอมซีซีอ่ะก็คือไม่ใช่ของจริงอ๋อโอเคน้ำหอมซีซีไม่ใช่ของจริงน้ำหอมซีซีก็ใช้หัวน้ำหอมสำเร็จมาละลายแอลกอฮอล์ขายเองตามตลาดนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าร้านแบ่งขายตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามแบบช้อปปี้อะไรเงี้ยก็โดยมากเขาก็จะแบ่งขายจากขวดของจริงอะแต่ว่าก็ต้องดูเครดิตร้านแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ตัวถัดไปดีกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคครับตัวถัดไปจะเป็นน้ำหอมที่แรงขึ้นมาอีกระดับนึงนะฮะก็จะเป็นน้ำหอมตัวแรกของโรลิต้าเลมปิก้าเหมือนกันต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำหอมโรลิต้าเลมปิก้าเนี่ยคือแรกเริ่มเดิมทีเลยอะเขาเป็นห้องเสื้อนะคุณห้องเสื้อผู้หญิงแล้วเขาเพิ่งมาทำน้ำหอมแล้วก็น้ำหอมค่อนข้างจะดังแล้วเขาทำเสื้อผู้ชายไหมไม่ทำเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงแฟชั่นผู้หญิงแต่ว่าเขาทำน้ำหอมผู้ชายแต่ทำน้ำหอมผู้ชายออกมาเลิศนะถูกต้องน้ำหอมนี้ก็เป็นน้ำหอมตัวแรกของแบรนด์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นโลลิต้าเรมปิก้าเลยชื่อนี้เลยเป็นตัว EDP มั้ยพี่กบเป็นเขาเรียกชื่อนี้เลยเนาะโลลิต้าเรมปิก้าใช่ค่ะแต่เราก็มักจะพูดกันน่ารักว่าเป็นน้องแอปเปิลเพราะขวดเขาอะแบบแฟนตาซีเป็นแอปเปิลแล้วตั้งก้านฉีดนะคุณมันไม่ได้เปิดแบบนี้นะมันฉีดตรงก้านได้เลยมันน่ารักอะน่ารักมีความแบบว่าเป็นเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยถ้ากัดซื้อเธอมันคือแม่หมดใจร้ายเธอดูการแต่งตัวได้วันนี้เธอก็คือหนังแม่หมดใจร้ายไม่ค่ะแต่แบบธรรมดาชุดฟิตเนสเก๋ๆวันนี้วันที่ 4ตุ๊กไอ้ใช่วันที่4ธันวาจะไปดูนางงามนะคะแต่ใส่ชุดอะไรเอ่ยไม่เข้ากันงงมากมาเดี๋ยวฉีดให้โดมมาดูกันน้ำหอมตัวแรกของโรลิต้าเดมปิก้ามีความแหลมมีความเบอร์รี่อ่ะมีความแบบเบอร์รี่แดงเบอร์รี่ม่วงไม่รู้ว่าเป็นรวมกันอ่ะเป็นเฟมินีนมากกว่าใช่ไหมเฟมินีนอันนี้ของผู้หญิงเลยเป็นตัวนี้เป็นน้ำหอมของผู้หญิงเลยนะครับโอเคอันนี้คือหนูมองภาพตัวเองออกว่าฉันใช้ได้แบบเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใส่ส้นสูงเป็นชนีใส่ส้นสูงหนูใช้ได้ไหมเขาว่าหนูใส่ส้นสูงด้วยหรือเปล่าก็ส้นสูงได้นะแม่เป็นแบบว่าสนิกเกอร์ส้นสูงเก๋ๆส่วนตัวครับมองคล้ายๆน้องมนเลยว่ามีความแดงม่วงรู้สึกนึกถึงเชอร์รี่นะแล้วนึกถึงเทศกาลคริสต์มาสนี่รู้สึกนึกถึงแบบความคริสต์มาสความแคนดี้ความเชอร์รี่ถ้ามันเหมาะกับอากาศแบบเมืองไทยแบบเอาท์ดอร์ไหมไม่เหมาะเนาะไม่ค่อยเหมาะรู้สึกว่าอันนี้จะใช้เอาท์ดอร์ลำบากนิดนึงแต่ว่าอันนี้เหมาะกับการใช้แบบบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบพร้อมลบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าเลิศอยู่ทำไมเงียบนะครับคุณแม่ตกใจนิดนึงค่ะจากแฟนตาซีเทพนิยายมาบินได้ทำไมมันกลายเป็นเรื่องบนเตียงได้น้องงงแล้วนะเป็นพิลโลทอล์กเป็นไงบ้างคะพี่โกกินดีคือด้วยมันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เนาะเราก็จะเข้าใจว่าโลลิต้าเนี่ยมันก็คือความเย้ายวนแบบเด็กๆความใสอะไรเงี้ยเราจะไม่เจอโน้ตที่มันแบบประหลาดหรือว่าแบบโน้ตที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ในเนี้ยมันจะมีแต่โน้ตที่เป็นเด็กๆเนาะแต่ในขณะเดียวกันเป็นเด็กที่มีความหวานแล้วก็เหมือนแบบเด็กที่กำลังจะโตอ่ะที่มันแบบ
ยังใสอยู่แต่ว่าอีกนิดนึงเธอจะโตเป็นผู้หญิงแล้วแล้วเธอก็มีแบบจริตเลยใช่เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงที่มีจริตอะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำตัวเซ็กซี่นะเหมือนด้วยช่วงวัยด้วยตัวเขาอะมันดูแบบมันเออมันแบบเป็นเด็กผู้หญิงที่กำลังจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวมันมีความคอมเพล็กซ์ขึ้นมานิดนึงใช่แบบว่าคือมันไม่เหมือนน้ำหอมที่แบบฉันตั้งใจฉีดมาเพื่อความสักอะแต่มันเป็นน้ำหอมที่แบบเออฉันฉีดฉันดูเซ็กซี่นะแต่มันดูแบบเซ็กซี่ด้วยตัวของฉันเองโดยที่แบบไม่ได้พยายามแล้วมันก็มีความรู้สึกสนุกสนานอยู่ในนี้แล้วมันก็มีความรู้สึกเพ้อฝันอยู่ในเรื่องนั้นมันแบบมันแฟนตาซีอยู่อะคนเนี้ยคือบุ้มบอกเลยนะว่าบุ้มรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบเป็นลายเซ็นของเขาเลยอะถ้าเกิดว่าให้เราพูดก็คือเย็นเป็นกลิ่นที่เย็นมีความหวานแล้วก็มีความน่ารักน่ากินแต่ไม่กูมองมากมายเป็นขนมอบอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เบอร์รี่ลิโคริชแล้วก็มีความเขียวด้วยแล้วก็มีวานิลาอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างที่บอกอะว่าเหมาะกับเดลี่ไลฟ์ในไทยไหมอาจจะยากแต่มันก็ไม่ได้ขนาดเดียวกันเนี่ยพูดแบบนี้ไปเดี๋ยวคนก็จะกลัวจริงๆเราก็มองว่ามันไม่ได้เข้มนะมันไม่ได้เข้มนะคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถใช้แบบลาวีเอเบลหรืออาร์มานี่สีได้อันตัวเนี้ยก็คือเบาแล้วเบาแล้วเบากว่าลาวีเอเบลมาอาร์มานี่สีแต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้อาร์มานี่สีแพชชั่นลาวีเอเบลในชีวิตประจำวันได้ตัวนี้ต้องใช้ได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะของแต่ละคนในมุมมองของแต่ละคนด้วยเนาะถ้าสมมติส่วนตัวเรามักจะใช้น้ำหอมตัวเนี้ยในวันที่เราจะต้องอยู่ห้องแอร์หรือไม่ก็ใช้ในวันที่กลางคืนอากาศแบบเนี้ยแหละเอออากาศช่วงเนี้ยอากาศช่วงเนี้ยคือดีเลยอากาศช่วงพฤศจิกาธันวาเนาะพี่ก่อนเนาะมกราอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากๆคือแบบยิ่งเสริมให้มันดูแบบมีความ for winter อ่ะน่ารักใช่แต่ว่าซิกเนเจอร์อย่างนึงของเขาอะนะหนูเดา DNA ของโลลิต้าเลปิก้าออกแบบคือต้องมีความเออร์ตี้และมีความคลีนทุกกลิ่นของเขาอะหนูรู้สึกว่ามันมีความคลีนต่อให้มันมีความบูตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีความคลีนไหมถ้าเกิดว่าเราดม4กลิ่นครบนะเราพอจะเห็นคาแรคเตอร์เขาแล้วว่ามันจะแบบหนึ่งก็ต้องเขียวใช่ต้องเขียวเขียวสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่กลิ่นที่เผ็ดร้อนด้วยนะก็จะเป็นกลิ่นแบบเย็นเย็นโล่งๆเขียวๆแต่ว่าจะแทรกความหวานคือจากข้อมูลน่ะความสไปซี่อ่ะของเขาอ่ะเขาใช้เลยนะว่าคำว่าซอสสไปซี่ซอสสไปซี่เออมันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆแหละเอามาเพื่อให้มันกลมกล่อมเนาะต่อกันที่กลิ่นถัดไปเป็นกลิ่นที่แบบใหม่สุดในนี้เลยเนาะพี่กนเนาะหมายถึงว่าใหม่สุดในที่เราพูดถึงในวันนี้เนาะใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลายใหม่ด้วยอ่ะเป็นลายใหม่เลยที่จะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับโลลิต้าแอปเปิ้ลอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาสร้างลายใหม่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังเป็นแบรนด์โลลิต้าเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงความดรีมมี่ครีมมี่ไว้เหมือนเดิมแม้ว่าจะออกห่างจากความเป็นแอปเปิ้ลความเป็นอะไรของโลลิต้าเมื่อกี้นะครับแต่ขวดก็ยังเป็นลายเซ็นของโลลิต้าได้อยู่ด้วยความแบบเพ้อฝันเนาะความแบบอ่อนเยาว์ความเด็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกวางมีปีใช่เป็นกวางแบบมีปีในแพ็กเกจจริงจริงในกล่องก็คือแบบมันมีความแบบแฟนตาซีมากเป็นแบบกระต่ายที่มีแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนหอยทากอ่ะอยู่ในหอยทากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีความแบบเออแฟนตาซีจริงๆเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่แบบโลลิต้ายังไม่ทิ้งลายเขาจริงๆเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเปิดให้น้องดมกันนะอันนี้มีวานิลาไหมแม่มีเพราะว่ามันเป็นสีจามสีแบบเออเลิศแต่อันนี้เลิศแต่ฉันชอบแบบมีความหวานมีความวานิลาแล้วก็มีความซอฟต์สไปซี่หรอมีไหมต้นมีความเปรี้ยวอ่ะนิดนึงใช่มันจะเป็นตัวกลิ่นพีชกับพีชเบลลินี่พีชกับพีชเบลลินี่พีชเบลลินี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มันจะใส่เนื้อพีชลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความบูซี่อยู่ในช่วงแรกจะได้กลิ่นซ่าคล้ายๆแชมเปญมีความแชมเปญเมาๆนิดนึงแต่ว่าก็จะมีกลิ่นพีชเป็นหลักด้วยในขณะเดียวกันเคยไปศึกษาตัวแอคคอร์ดเกี่ยวกับพีชเบลลี่มามันก็จะมีความครีมมี่ในนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบเหมือนเราไปปาร์ตี้ค็อกเทลน่ารักน่ารักอ่ะ
แต่ว่ากินหลายแก้วก็เมาอยู่ใช่เลิศนะหนูชอบหนูว่าเหมาะกับใครเหมาะกับหนูก็เหมาะกับหนูสิคะอันเนี้ยกลิ่นน่ะมันจะมีความแบบเย้ายวนแบบหัวเราะไปด้วยเย้ายวนไปด้วยไหนไหนลองเย้ายวนแล้วหัวเราะไปด้วยสิแล้วแบบตอแหลมันนมขึ้นมาอะไรตอแหลก็กลิ่นนี้ชื่อว่ากลิ่นอะไรนะคะโลลิต้าแลนด์โลลิต้าแลนด์โอ้ยมีความแบบว่าแฟนตาซีเก้งกวางมีปีกใช่โพนี่เก๋ๆต้องบอกว่าตัวเนี้ยครับมันเป็นลายใหม่เนาะตอนนี้น้ำหอมในลายเนี้ยมีอยู่2ตัวมันคือมีโลลิต้าแลนด์กับโอมาบีชซึ่งอันนี้ถ้ามีนานยังล่ะอันเนี้ยจริงๆเรายืมพี่โก๋มาเพราะว่าเราอยากจะคู่มีนานยังคะเต้มีนานยังคะอันนี้ไม่นานไม่นานแต่ว่าใช้ก็เยอะมากเลยนะแม่ใช่ค่ะชอบชอบตัวเนี้ยเลิศอันเนี้ยมีความเป็นหนุ่มมากที่สุดจริงๆเพิ่งพรีออเดอร์ตัวเป็นตัวน้องใหม่ชื่อโอมาบีชไปรอมานะครับแล้วก็จะมารีวิวแยกให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าโอมาบีชเป็นยังไงจะเป็นน้ำหอมในลายนี้แหละในลายของโลลิต้าแลนด์นี่แหละรสนะอันเนี้ยอ๋อถ้าเกิดวันเนี้ยให้ลองใช่ไหมอันนี้ฟ้าแม่อันเนี้ยฉันเห็นตัวเองใช้ได้ฉันชอบอันนี้มีความแบบผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชายไม่หรอเอาจริงๆว่าผู้ชายผู้หญิงก็ใช้น้ำหอมแบบว่า crossคอสเพลย์กันได้อะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นแนวคิดที่คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติถ้าเป็นผู้ชายที่ยังคิดในรูปแบบเดิมๆแย่งน้ำหอมชายหญิงนะถ้าเป็นองค์เป็นความคิดแบบนั้นพี่โกคิดว่าผู้ชายแบบนั้นจะใช้ได้ไหมไม่ได้แค่ขวดก็พังแล้วเนาะขวดก็ไม่หยิบแล้วใช่ไหมมันแบบแฟมินีนเลยอ่ะแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะคือเด็กไม่ได้ดูแบบว่าแก่แดดแก่ลมมากแต่ว่าหนุ่มอันนี้คือแก่แดดอะไรอ่ะไม่นะคะงงเลิศนะอันนี้เนาะเลิศอย่างนั้นเราพูดกันมาถึงตรงนี้แล้ว4กลิ่นปิ๊ก1กลิ่นก็รู้กันอยู่แล้วปะคะก็ต้องกลิ่นนี้สิคะแม่หนูชอบมันมีความแบบยั่วๆบดๆเก๋ๆและโลลิต้าเลปิก้าเนาะซิกเนเจอร์ของเซนของเขาอ่ะก็คือจะมีความคลีนนะแล้วก็กลิ่นของเขาส่วนมากจะไม่มีความคอมเพล็กซ์ตัวนี้หนูรู้สึกว่าคอมเพล็กซ์ที่สุดลองลงมาก็คือกลิ่นลองมาก็คือกลิ่นนี้ถ้าเกิดต้องการความคอมเพล็กซ์มากๆสำหรับตัวหนูนะจมูกที่หนูจับได้ก็คือกลิ่นเนี้ยคอมเพล็กซ์ที่สุดลองลงมาก็คือกลิ่นนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นสายแบบนั่งสมาธิแบบว่าคาร์มิ่งแบบฉันแบบว่าอยากต้องการโพซิทีฟเอเนอร์จี้สองกลิ่นเนี้ยน่าจะตอบโจทย์จริงๆครับเก๋ๆก็ส่วนถ้าเป็นผมนะคะถ้าเป็นในชีวิตประจำวันส่วนมากผมจะชอบตัวนี้ผมมักจะใช้ตัวโอมาสคูลินเป็นประจำนะแล้วก็อย่างที่บอกมีแพลนจะลองตัวออมด้วยเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันเนื่องจากว่าตัวนี้เรารู้สึกได้ถึงความแบบความเป็นเราคือเราเป็นคนที่เราแต่งตัวพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าแน่นค่ะแน่นแต่งแน่นมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเองแต่งตัวยังไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่นะก็น่าจะบอกกับคาแรคเตอร์ของเราประมาณนี้แล้ววันนี้ขนตาเธอเด้งมากเลยอ่ะฉันพูดเลยขนตาจริงไม่ได้ทำอะไรฉันมีหน้าบอกเธอรอยให้เธอปัดขนตาเธอสวยเลยปัดอะไรหนูไม่เข้าใจงงอันนี้คือของจริงนะฮะไม่ได้มีการแต่งหน้าเลยโอ้ยแต่ว่าขนตาก็ Amazing มากเลยอันนี้ตื่นมาฉันชอบก็ตื่นมาแล้วได้แบบนี้เลิศตอนคืนเมื่อวานก็คือนั่งวิปัสสนากับพี่โกตื่นมาแล้วคือขนตาจะได้แบบนี้เลิศมากเนาะก็อย่างนั้นวันนี้นะครับคลิปสำหรับการพูดถึงแบรนด์ Lolita Lipica อยากทำมานานแล้วก็ได้พูดสักทีแล้วก็จะได้แบบว่านำเสนอให้ทุกคนแบบเข้ามาดูแบรนด์นี้กันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าตัวที่พรีออเดอร์มาเมื่อไหร่ก็จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากช่องมอนเทอร์วีไว้นะคะและช่องวารินคอมฟี่ของเธอไงอ๋อเซนเดซินนะเซนเดซินนี่เขาเป๊ะจริงในเรื่องของการรีวิวแต่เรื่องโปรดักชันอีกเรื่องนึงเนาะแรงมากแรงมากเราต้องเผากันตรงนี้โอเคครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดใครแบบชอบก็กดไลค์กดSubscribeแล้วก็แชร์ให้ผมบ้างนะจะได้มีกำลังใจในการอัดคลิปตัดคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ